เรื่องนี้เนี่ยเรื่องของคุณดิวอริสราเพราะว่าหลังจากที่ออกมาแฉพฤติกรรมของอดีตแฟนเก่าถูกทำร้ายนะครับปรากฏว่ามันมีคลิปหนึ่งที่ชาวเน็ตแล้วก็หลายคนจำได้เป็นการออกรายการคุยกับทางผู้จัดการส่วนตัวแล้วตอนนั้นที่คุณดิวเล่าไปก็ร้องไห้ไปเหมือนกับพยายามส่งสัญญาณแต่ว่าไม่เฉลยมีทั้งบอกว่าดิวเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะโตมาอย่าอยากเป็นดิวเลยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งพูดเรื่องที่คุณดิวต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่ได้มีการเฉลยนะคะว่าชีวิตของคุณดิวนั้นเจออะไรมาบ้างพอวันนี้คุณดิวบอกว่าอ๋อมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดิวถูกทำร้ายร่างกายต้องเข้าโรงพยาบาลทุกอย่างมันก็เลยเป็นภาพจิ๊กซอว์เดียวกัน มันก็เลยประติดประต่อมาเป็นภาพที่เห็นชัดเจนย้อนกลับไปดูคลิปนี้เพิ่งไม่กี่เดือนเองนะ5เดือนที่ผ่านมาครับเรามองย้อนกลับไปเราเห็นภาพตัวเองวันนี้ป่ะพอพูดแล้วจะร้องไห้เลยอ่ะก็ใช่สิพอทบทวนในสิ่งที่ตัวเองผ่านมาเยอะมันก็เหนื่อยมาเยอะจริงๆอ่ะถึงไม่เคยเอาตรงๆไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเก่งแต่รู้สึกว่าผ่านมาได้เพราะคนรอบข้างที่ดีด้วยคนรอบข้างเรามันก็คือแบบคนรอบข้างเราก็คือแบบไม่ว่าเราเป็นยังไงเขาก็ชีวิตเราในวันนี้ที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยแบบโตขึ้นอยากเป็นดิวชีวิตดีอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกดีแหละแต่เราก็อยากจะบอกว่าแบบมันไม่ง่ายไม่ง่ายหรอกแล้วมันก็ถ้าจะแนะนำจริงก็อยากเป็นดิวเลยเพราะว่าดีแล้วว่าเนี่ยคือเล่านิดนึงนะฮะว่าที่มาของคลิปนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณหวานเจี๊ยบซึ่งเป็นผู้จัดการเนี่ยเอาคุณดิวมาคุยกันแล้วก็รายการนี้ออกทาง YouTube ค่ะแล้วก็บอกว่าคือขอแสดงความยินดีกับดิวที่แบบคลอดลูกแล้วก็เจอรักแท้เซบาสเตียนของเซบาสเตียนอ่ะชีวิตดิวก็ดีขึ้นแล้วเป็นดิวคนใหม่ก็เลยมานั่งเล่าย้อนกันว่าก่อนหน้านี้ชีวิตดิวเนี่ยมันก็ผ่านอะไรมาเยอะอย่างเมื่อกี้ที่คุณดิวพูดก็ชัดบอกว่ามีหลายคนบอกชีวิตดีอยากเป็นแบบพี่ดิวจังเลยซึ่งตัวของคุณดิวพูดไปก็น้ำตาไหลไปอยากเป็นเลยเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยในเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันก็มีอะไรหลายอย่างที่เธอผ่านมาเยอะนะครับแล้วทีนี้มันมีอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าคุยไปคุยมาคุณหวานเจี๊ยบเนี่ยพูดถึงตอนที่ไปเยี่ยมคุณดิวที่โรงพยาบาลแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลมากไปกว่านี้ว่าคุณดิวเป็นอะไรถึงต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายเพิ่งจะมาอ๋อกันไม่กี่วันนี้ว่าอ๋อเข้าโรงพยาบาลเพราะถูกอดีตแฟนทำร้ายจนบาดเจ็บครับหวานจำได้เลยมีเหตุการณ์หนึ่งดิวอะเหมือนอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยดิวเปิดดิวลืมตาแล้วเจอหวานแล้วดิวก็ตกใจแบบใครบอกพี่หวานอะไรเงี้ยแล้วแบบหลังจากเหตุการณ์นั้นน่ะหวานก็พยายามสอนให้เขารู้สึกรักตัวเองดิวลองดูตัวเองนะดูกระจกนะแล้วก็แบบดูสิว่าผู้หญิงในกระจกอะมันสวยขนาดไหนมันมีความดีขนาดไหนทำไมดิวไม่เคยรักเขาเลยอะไรเงี้ยซึ่งวันเนี้ยรู้หรือยังว่าทำไมพี่หนึ่งสอนให้รักตัวเองแล้วเป็นประสบการณ์มันเป็นความทรงจำที่เลวร้ายของผู้หญิงคนนึงอะเนาะใช่ค่ะมันก็คือมันสอดคล้องกันเลยเนาะกับที่มาไลฟ์นะคะว่าที่ผ่านมาเธอเจออะไรมาบ้างแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะรายการหนกระแสมีการเปิดเผยข้อความแชทของคุณดิวกับอดีตแฟนนะคะซึ่งข้อความค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนมีการขู่กันด้วยอย่างข้อความบางส่วนเนี่ยขออนุญาตคุณผู้ชมนะเขียนแบบนี้กูไม่มีอะไรต้องคุยดีกับมึงขณะที่ในฝั่งของคุณดิวก็ตอบว่าเราเห็นตรงกันแล้วง่ายว่าเราควรเลิกกันเรามีอะไรให้เกลียดกันดิวไปทำอะไรให้หรออีกฝั่งเนี่ยตอบนะคะกูจะถือว่าคุยกับตัวจุดๆตัวปัญหาไม่ใช่มึงที่ปกติกูจะทำแบบนี้แหละจะได้จบไปสักทีคุณดิวก็ตอบไปถ้าดิวทำดิวขอโทษแต่เราเลิกกันแล้วคุยกันดีๆอีกฝ่ายตอบแบบนี้ค่ะคนอย่างมึงต้องเลี้ยงด้วยมือด้วยตีนทำดีด้วยแล้วอวดเก่งกูเลือกแล้วพรุ่งนี้รู้กันคุณดิวก็ใจเย็นนะตอบว่าดิวใจเย็นแล้วอีกฝ่ายก็เหมือนจะข่มขู่นะคะคนไหนกูทำไม่ได้กูจะยิงมันด้วยตัวกูเองนี่แหละประเด็นหลังนี่แหละวันนี้ก็เลยกลายเป็นแบบสื่อเขาก็ลงเลยว่านี่คือขู่ฆ่าหนักขนาดนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วทีนี้เนี่ยพูดถึงคุณดิวแล้วมันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าตำรวจนอกเครื่องแบบที่อยู่ๆเนี่ยไปร้านทำเล็บของคุณดิวซึ่งเขาลงหุ้นกับเพื่อนเนี่ยอยู่ที่ทองหล่อ13นะครับดูวงจรปิดนะ7กุมภาพันธ์ตอนประมาณทุ่มกว่าๆคุณผู้ชมครับตำรวจนอกเครื่องแบบขี่มอเตอร์ไซค์มาละนี่ทำไมบอกว่านอกเครื่องแบบก็ไม่รู้หรอกไม่รู้ค่ะนึกว่าเป็นใครมาจากไหนไม่รู้อ่ะผู้ชาย2คนใช่มั้ยเออถ้าเป็นข่าวที่ไม่บอกเป็นตำรวจเป็นข่าวอาชญากรรมหรือข่าวอะไรเงี้ยนี่มีผู้ชาย2คนครับคุณผู้ชมเดินมาแล้วเมื่อกี้จอดรถมอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นครับก็มาเดินผ่านหน้าร้านแล้วก็มองเข้าไปในร้านแล้วทำอะไรอีกเอามือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายไปในร้านถ่ายไปถ่ายมาเห็นนะนี่ตั้งท่าถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายคลิปไม่รู้
อ้าวถ้าเป็นเราไม่รู้อย่างเงี้ยถ้าเป็นคุณออหรือเป็นผมเป็นเจ้าของร้านใครอ่ะกลัวสิคะมาทำอะไรอ่ะถูกไหมเหมือนตั้งใจจะให้เห็นด้วยอ่ะใช่ไหมว่าทำอะไรอยู่มาชะเง้อดูนี่คือวันแรก7กุมภาพันธ์อ้าววันที่8นี่ยิ่งกว่าเข้าไปข้างในเลยนะใช่ซึ่งความจริงวันแรกเนี่ยนะคะที่ถ่ายรูปไม่พอเนี่ยทำเป็นแจ้งด้วยนะว่าเจ้านายอยากทำเล็บทีนี้วันที่2วันที่ต่อมาก็คือ8กุมภาพันธ์ช่วงเวลา 13:34 นาทีคุณผู้ชมดูนะเวลาเป๊ะเลยนะคะนอกเครื่องแบบ2คนบุกเข้ามาในร้านคราวนี้แจ้งแล้วว่าพวกผมเป็นตำรวจมาติดตามคดีคนต่างด้าวลักทรัพย์คนในร้านก็ถามหาบัตรประจำตัวก่อนเลยใช่ไหมคะตำรวจโชว์บัตรอ้าวพบว่าเป็นตำรวจจริงๆของฝ่ายสืบสวนสน.ทองหล่อด้วยทางร้านเขายืนยันความบริสุทธิ์เขาบอกว่าเนี่ยเอามาเลย5คนเป็นคนไทยทั้งหมดเลยยืนยันแบบนี้เท่านั้นไม่พอนะผู้จัดการร้านบอกว่าวันนั้นนะคะมาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมง34ใช่ไหมจากนั้นพอรู้ว่าคนไทยทั้งหมด5คนกลับไปปุ๊บขี่มอเตอร์ไซค์วนมาหน้าร้านคุณอรชุนเกือบทุกชั่วโมงจนถึงประมาณ5โมงเย็นแล้ว5โมงเย็นคือเวลาอะไรเวลาที่วันนั้นคุณดิวตัดสินใจไลฟ์หลายคนตั้งคำถามหรือนี่คือฝั่งเส้นสุดท้ายของเธอก็เลยทำให้แบบว่านี่ไงคือเหมือนกับว่าพอพูดอะไรปุ๊บทีนี้มันก็เชื่อมโยงอีกว่าอดีตแฟนอ่ะมีคอนเน็กชันกับตำรวจก็เลยส่งตำรวจมาด้อมๆ มองๆแบบนี้เธอบอกเธอก็รู้สึกว่าไม่สบายใจมันคือเรื่องของความปลอดภัยนะครับและที่ผ่านมาร้านก็เปิดมาตั้งนานนมและไม่เห็นเคยมีตำรวจมาเยี่ยมที่ร้านเลยมันก็เลยทุกอย่างกลายเป็นเรื่องน่าสงสัยไปกันหมดทีนี้เมื่อวานนี้ถึงขนาดที่ว่าผู้กำกับของสน.ทองหล่อต้องไปที่ร้านทำเล็บเองเลยนะครับคิดดูคุณผู้ชมพันตำรวจเอกไปร้านเล็บเพื่ออะไรไปทำความเข้าใจกับผู้จัดการร้านกับพนักงานแล้วก็ชี้แจงว่าตำรวจนอกเครื่องแบบที่2นายที่เขามาก่อนหน้านี้เนี่ยมาหาตัวผู้ต้องหาหรือว่าคนร้ายคดีทำร้ายร่างกายเอ้าเมื่อกี้ลูกน้องท่านบอกว่าเป็นคดีลักทรัพย์ไม่ใช่หรอ ผู้กำกับบอกมันคือยุทธวิธีไม่ให้คนร้ายไหวตัวเพราะถ้าบอกไปตรงๆว่ามาหาคดีไหนเดี๋ยวคนร้ายที่ก่อคดีนั้นจะหนีไปค่ะทีนี้ก็มีการตั้งคำถามต่อเลยด้วยความเคารพนะคะท่านการมาของตำรวจควรจะมีหมายหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลคำตอบของผู้กำกับทองหล่อยอมรับว่าไม่มีอ้างว่าที่นี่เป็นสาธารณะเหมือนเป็นสถานที่สาธารณะใช่ไหมคะเพราะว่าเปิดเป็นร้านทำเล็บใช่ไหมใครเข้าออกก็ได้ใครเข้าออกก็ได้แต่ความจริงในมุมของร้านเขาบอกว่าเขาต้องมีบุ๊กิ้งก่อนนะวอล์กอินเขาไม่รับนะแล้วตำรวจก็บอกว่าถ้าเป็นบ้านตัวเคหสถานอันนั้นแหละถึงต้องมีหมายยืนยันว่าตำรวจทำถูกต้องตามกฎหมายหมดแล้วนะคะทีนี้นักข่าวไปถามประเด็นที่มันมีข่าวลือเรื่องของรองผู้กำกับเนี่ยไม่รู้นายไหนอะนะครับมีหุ้นส่วนกับพี่น้องสี่ปอหรือเปล่าคือเปิดผับด้วยกันหรือเปล่าว่าง่ายๆผู้กำกับบอกว่าเอ้ยอันนี้ผมยังไม่มีข้อมูลตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยเดี๋ยวจะดำเนินการตามขั้นตอนอันนี้ก็คือพูดตามสไตล์ตำรวจ ไม่มีข้อมูลยังไม่ได้รับรายงานเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนให้ความเป็นธรรมยังไงยืนยันดำเนินคดีแน่ถ้าผิดจริงก็ได้ใช่ไหมประมาณนั้นคุณผู้ชมทีนี้ผบ.ตร.เองล่าสุดครับบอกว่าในเมื่อคุณดิวออกมาแฉออกมาพูดอะไรแบบนี้เนี่ยคุณดิวก็น่าจะรู้ข้อมูลของมาเก๊า888ก็เลยให้ตำรวจไซเบอร์เนี่ยนัดคิวกับคุณดิวนะฮะว่าสะดวกไหมเดี๋ยวไปหาถึงที่เลยอ๋อไปไต้หวันเลยจะไปไต้หวันเลยจะไปสอบที่โน่นเลยนะครับดูว่าคุณดิวจะพร้อมหรือไม่สอบในฐานะพยานนี่ก็คือจบในเรื่องของคุณดิวและสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมคุณดิวนะครับมาที่เรื่องของคุณเบนซ์บ้างเห็นเมื่อวานนี้ทนายความประสานแล้วนี่ไปเจอตำรวจแล้วใช่ไหมล่ะใช่แล้วค่ะบอกว่าจะเข้ามอบตัวภายในวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะคะทนายก็คือทนายพิสิทธิ์ชุติพรพงษ์ชัยค่ะบอกว่าเบนซ์เดมอนหรือว่าชัยวัฒน์ขจรบุญถาวรพี่ชายคนโตเนี่ยนะคะจะเข้าพบตำรวจไซเบอร์เพื่อหารือยืนยันจะต่อสู้คดีนะคะ2ประเด็นหลักๆ1เลยเนี่ยคุณเบนซ์เตรียมกลับเข้าไทยมอบตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมภายในวันที่16กุมภาพันธ์ยังบอกด้วยนะถ้าเสร็จธุระเร็วอาจกลับก่อนก็ได้หลายคนถามธุระอะไรอ่ะที่ไปฮ่องกงนี่คือมีธุระเอาไปทำธุระอยู่ค่ะแต่เบื้องต้นยังคงปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาเก๊า888นะคะคือต้องการเข้ามาชี้แจงความบริสุทธิ์ดีถ้าชี้แจงได้2ประเด็นที่2ค่ะทนายความเดี๋ยวจะเป็นตัวกลางประสานให้นะในการนำของกลางมามอบให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะรถคันนี้ครับ100ล้านใช่ไหมใช่เห็นว่าเป็นทรงเป็นสีใช่ไหมเดี๋ยวจะเกิดว่าเดี๋ยวจะชี้จุดแล้วล่ะค่ะว่าอยู่ตรงไหนล่ะนี่ไงคำถามก็คือว่าทำไมทนายรู้แต่ทำไมตำรวจที่ไปค้น EP 1 2 3 4 5ค่ะพยายามตามหารถคันนี้คันเดียวในประเทศไทย
ใช่ไหม50คันในโลกเห็นว่าเปลยนสีเป็นสีเทาเปลี่ยนมือชื่อผู้ครอบครองตำรวจหาไม่เจอแต่ทนายความรู้และพยายามจะตามให้ด้วยนะอ๋อทนายอาจจะเป็นคนดูแลทรัพย์สินก็ได้คุณอรชุนบ้าพูดเล่นไปคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้เนี่ยเห็นว่าการประสานเข้ามอบตัวครั้งนี้เนี่ยเอาจริงเบนซ์เข้าไปพร้อมกับพี่น้องเนาะคือพี่น้องเขามี4คนเขาไปกัน3คนเพราะว่า1คนก็คือผู้กองไบรท์ใช่มั้ยผู้กองไบรท์นี่คือไม่ได้ไปด้วยแต่เห็นว่าประสานเข้ามอบตัวเนี่ยเป็นแค่คุณเบนซ์คนเดียวนะอีก2บอใบไม้เนี่ยไม่บอกว่าจะมาด้วยหรือเปล่าทีนี้รองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะคะพลตำรวจตรีไพโรจน์สุขรวยธนาโชติบอกว่าการประสานเข้ามอบตัวครั้งนี้ไม่มีการต่อรองใดๆยืนยันแบบนี้เพราะเมื่อคุณเบนซ์เนี่ยกลับมามอบตัวที่ไทยตำรวจจะให้ประกันตัวหรือไม่อันนี้มันขึ้นอยู่กับพฤติการนะคะและเมื่อวานนี้ก็มีตัวแทนจากปปง.มาประชุมกับตำรวจด้วยทำงานคู่ขนานกันไปค่ะตรวจสอบให้ชัดว่าทรัพย์สินที่ยึดมามีความเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์และการฟอกเงินหรือเปล่าถ้ามันไปเกี่ยวข้องจริงและมีคนรับเงินต่อคือไปช่วยซุกซ่อนปกปิดอันนี้ก็อาจจะถูกดำเนินคดีฐานร่วมกันฟอกเงินด้วยนะคะมันก็เอาจริงไม่ต้องถามก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีไหมทำคนเดียวไม่ได้กระบวนการเครือข่ายใหญ่ขนาดนี้และที่สำคัญคุณผู้ชมครับมาเก๊า888คุณชูวิทย์เคยบอกไว้แล้วว่ามันคือไซส์ S ค่ะไซส์ L ตัวจริงนายพลจอจานโดยมีลูกมือหรือลูกน้องสารวัตรสัวสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าววันนิวคือคุณชูวิทย์บอกว่ามันเปิดมาเนี่ยมาเก๊า888เนี่ย 7-8 ปีแล้วไม่ใช่อันนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องของนารีพิฆาตเป็นภาพตอนที่คุณชูวิทย์อยู่บนรถน่ะคุยกันอันเนี้ยให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าววันนิวบอกว่าไอ้เครือข่ายเนี่ยเงินหมุนเวียนเนี่ย 5,000 ล้านนำเงินไปสนับสนุนพรรคการเมือง1ใน4ของพี่น้องบ่อใบไม้เนี่ยเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคใหญ่ทางภาคใต้นักข่าวเราก็ถามไปเนาะเราก็ไม่กล้าฟันธงเพราะภาคใต้พรรคใหญ่มีหลายพรรคไงค่ะเอ๊ะคุณชูวิทย์ครับพรรคใหญ่ภาคใต้เนี่ยพรรคไหนเนาะไม่กล้าเดาจริงๆต้องให้คุณชูวิทย์ตอบนี่แหละครับคำตอบอยู่บนหน้าจอก็คือพรรคประชาธิปัตย์แล้วเรื่องของการที่เว็บเนี้ยอยู่มาได้ 7-8 ปีเอาอยู่มานานนะเนี่ยทำไมอยู่มาได้นานขนาดนี้เพราะอะไรเพราะมีนายพลจอจานนายพลคนนี้รู้ทุกอย่างก็เลยบอกทุกอย่างให้กับเครือข่ายได้รู้ไงใช่แล้วค่ะหลังได้รับเงิน500ล้านบาทจากแก๊งมาเก๊า888นี่เป็นคำกล่าวอ้างคุณชูวิทย์นะคะแล้วถามว่านายพลจอจานคือใครอ้าวไปฟังเสียงคุณชูวิทย์กันเองค่ะสารวัตรสัวเนี่ยยศพันตำรวจโทนะครับในเครือข่ายเขาชื่อเป็นต่อกรุ๊ปซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากเป็นออร์แกไนเซชันที่เป็นโครงเป็นรูปขององค์กรอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบนะครับมีเงินมหาศาลมากกว่าหมื่นล้านและเป็นนายตำรวจผมถามว่าถ้าเกิดวันนี้คุณเลือกเป็นนายตำรวจด้วยเป็นนายบอดด้วยเนี่ยประเทศไทยก็คงแย่แล้วล่ะครับองค์กรตำรวจนี่คงอยู่ไม่ได้แล้วล่ะครับแต่คุณชูวิทย์ก็ใบ้มาเยอะแล้วนะ 1 เป็นตำรวจไซเบอร์ 2 ยศพลตำรวจอยู่แล้วใช่ไหมคนตำรวจในพลคนนี้เนี่ยชื่อจริงกอไก่ชื่อเล่นจอจานจออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่จอโจส่วนคนนี้สารวัตรสัวเมื่อกี้ที่เปิดมาเนี่ยถามว่าใครสารวัตรสัวเนี่ยเป็นมือขวาที่สำคัญของนายพลจอจานคนนี้เพราะอะไรสารวัตรสัวคนนี้เนี่ยคอยเก็บเงินต่างจากเครือข่ายอ่ะเห็นว่าเงินผ่านมือเป็นหมื่นล้านเลยนะสารวัตรสัวกับนายพลจอจานเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนเดียวกันแล้วที่สำคัญสารวัตรโซคนนี้เนี่ยตอนที่ไปทำงานสำนักงานส่งกำลังบำรุงขับซุปเปอร์คาร์ไปทำงานนะแต่ว่าจะบอกขับไปทำงานก็ไม่เชิงอ่ะเพราะว่าไม่ได้เข้าที่ทำงานไงขับซุปเปอร์คาร์เอาเงินไปให้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วเห็นว่าเตรียมเอาเงินไปซื้ออาบอบนวดด้วยนี่ใช่ค่ะลาลิซ่าที่กำลังจะเปิดที่เป็นข่าวไปล่าสุดใช่ไหมที่มีการบุกไปตรวจแล้วเจอว่าทดลองวันแรกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกสกัดเอาไว้ก่อนคุณชูวิทย์บอกแบบนี้แล้วคุณชูวิทย์ตอนนี้แกไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วนะคะให้ช่วยสอบสวนเชิงลึกหน่อยยืนยันว่าทั้งสองรายนี้จะต้องถูกไล่ออกจากราชการสถานเดียวค่ะสารวัตรสัวเนี่ยยศพันตำรวจโทนะครับในเครือข่ายเขาชื่อเป็นต่อกรุ๊ปซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากเป็นออร์แกไนเซชันที่เป็นโครงเป็นรูปขององค์กรอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบนะครับมีเงินมหาศาลมากกว่าหมื่นล้านและเป็นนายตำรวจ
ผมถามว่าถ้าเกิดวันนี้คุณเลือกเป็นนายตำรวจด้วยเป็นนายบอดด้วยเนี่ยประเทศไทยก็คงแย่แล้วล่ะครับองค์กรตำรวจนี่คงอยู่ไม่ได้แล้วล่ะครับหลังจากที่คุณชูวิทย์ทิ้งระเบิดลูกแล้วลูกเล่าเข้าสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับผู้บังคับการกองโยธาธิการสำนักงานส่งกำลังบำรุงเซ็นคำสั่งให้สารวัตรสัวยศพันตำรวจโทนายนี้เนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนมีผลก็คือ9กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้สาเหตุก็คือถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยร้ายแรงจนตั้งกรรมการสอบและทิ้งหน้าที่ทางราชการโดยไม่มีเหตุอันควรเกิน15วันอันนี้เนี่ยขาดราชการและถูกกล่าวหาตั้งสอบไว้แล้วนะค่ะทีนี้มันก็จะต้องไปผสมโรงกับที่คุณชูวิทย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยบอกว่าสุดอีกเพราะคุณชูวิทย์บอกยังไงรู้ไหมบอกสารวัตรสัวคนนี้เนี่ยคือรู้ทุกอย่างยกเว้นงานของตัวเองไปทุกที่ยกเว้นที่ทำงานเป็นที่ต้องการตัวยกเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นไหมทุกหน่วยต้องการตัวนี่คือคำพูดของคุณชูวิทย์ที่ให้นิยามสารวัตรสัวเอาไว้ค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนแล้วล่าสุดเมื่อคืนใช่ไหมสี่ทุ่มคุณชูวิทย์ยังไม่หลับเขียนว่าแฉอีกแล้วแฉอีกแล้วค่ะโพสต์อีกครั้งหนึ่งนะคะประเด็นของสารวัตรสัวเป็นข้อความระบุถึง10ธุรกิจของสารวัตรสัวคนนี้แหละบอกธุรกิจอะไรบ้างอ่ะแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศธุรกิจผลิตพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์พัฒนาสังหาริมทรัพย์ธุรกิจสถานบันเทิงแม้แต่มูลนิธิทั้งหมดนี้เป็นการจัดตั้งองค์กรอาชญากรรมอย่างเป็นระบบคุณชวินใช้คำว่าจัดตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการฟอกเงินที่ได้มาจากการพนันออนไลน์นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรงค่ะเป็นศักดิ์และเป็นสีที่คุณชูวิทย์บอกว่าไม่รู้แหละ2นายที่บอกว่าต้องให้ออกจากราชการเนี่ยดูซิว่าสุดท้ายแล้วจะฟันลงมายังไงนะค่ะ